สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับรายการจากฝ่างานวิจัยมกซึ่งออกอาสให้คู้ฟังได้ฟังกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีกระผมวิทวัสยุทธโกษาเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้กระผมขอเสนอเรื่องการผลิตมะนาวนอกฤดูครับคู่ฟังครับถึงแม้ว่ามะนาวจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยว แต่ก็เป็นไม้ผลที่ขาดไปได้ในครัวเรือนของเราเลยใช่ไหมครับเพราะคนไทยส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารที่มีรสจัดครับเช่นต้มยำน้ำพริกส้มตำลาบน้ําตกอาหารเหล่านี้ล้วนใช้น้ำมะนาวปรุงรสทั้งสิ้นครับทำให้มะนาวเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูงตลอดทั้งปีครับ ในช่วงฤดูฝนมีนมะนาวออกมามากลึอมะนาวจะมีราคาถูกแต่ในช่วงของฤดูแลง้งประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีมะนาวจะมีราคาที่สูงกว่าปกติทั้งนี้เนื่องจากในช่วงฤดูแลง้งจะมีผลผลิตของมะนาวออกสู่ตลาดที่น้อยนั่นเองครับจากปรากฏการณ์ดังกล่าวเกษตรกร,กรและนักวิชาการจำนวนมากจึงได้พยายามค้นคว้าและศึกษาหาวิธีการเพื่อที่จะ ผลิตมะนาวนอกฤดูแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่พบว่ามีวิธีการหรือสูตรสำเร็จใดๆที่จะทำให้การผลิตมะนาวนอกฤดูได้ผลอย่างเต็มที่ครับซึ่งต้องใช้วิธีการหลายๆอย่างอย่างมาประกอบกันเกษตรกร,กรจึงจะประสบความสำเร็จในการผลิตมะนาวนอกฤดูนั่นเองครับก็ฟังครับก่อนอื่นเรามารู้จักกับมะนาวที่นิยมปลูกในประเทศไทยกันก่อนนะครับมะนาวเป็นไม้ผลตระกูลส้มครับ มีการปลูกอย่างแพร่หลายโดยมีหลายาแหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่จังหวัดเพชรบุรีนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนครสวรรค์การจนบุรีสมุทรสาค,นานาคนรนครปฐมและเชียงใหม่พันธุ์มะนาวที่ปลูกเพื่อการค้าในประเทศไทยได้แก่1มะนาวหนังลักษณะกลมยาวหัวท้ายแหลมเมื่อโตเต็มที่ผลจะมีลักษณะค่อนข้างยาวามีกลมบนกลมมนบ้างเล็กน้อย ด้านหัวจะมีจุกเล็กๆมีเปลือกค่อนข้างที่จะหนาจึงทำให้เก็บรักษาผลไว้ได้นานครับ2คือมะนาวไข่มีลักษณะและขนาดคล้ายมะนาวหนังเกือบทุกอย่างครับผลอ่อนมีลักษณะกลมยาวาหัวท้ายแหลมเมื่อโตเต็มที่ผลจะมีลักษณะกลมมนเป็นส่วนมากเปลือกบางผลโตวกว่ามะนาวหนังและ3คือมะนาวแป้น เป็นมะนาวที่สามารถออกดอกผลออกดอกออกผลตลอดทั้งปีครับผลมีขนาดกลางทรงผลแป้นเปลือกบางมีหลายพันเช่นพันแป้นลำไผ่พันแป้นสายเป็นต้นครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับโคฟังครับโดยทั่วไปแล้วมะนาวเป็นพืชที่มีที่สามารถปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินทราย แต่ถ้าต้องการปลูกมะนาวให้เจริญงอกงามดีมีผลดกและคุณภาพดีก็ควรจะปลูกในพื้นที่ที่มีดินร่วนสวยุยมีการระบายน้ำที่ดีมีอินทรีย์วัตถุผสมอยู่มากการปลูกมะนาวนั้นทำได้โดยการขุดหลุมปลูกให้มีขนาดกว้างและลึกประมาณ50เซนติเมตรผสมดินปุ๋ยคอกและปุ๋ยรอกฟัสเฟตเข้าด้วยกันในหลุมให้สูงประมาณ2ใน3ของหลุมจากนั้นก็ยก ถุงกล้ามาวางไว้ในหลุมโดยให้ระดับของดินในถุงสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อยครับใช้มีดที่คมกรีดถุงจากค้นขึ้นมายัางปากถุงทั้งสองด้านซ้ายและขวาดึงถุงพลาสติกออกโดยระวังอย่าให้ดินแตกกลบดินที่เหลือลงไปในหลุมกดดินบริเวณโคนต้นให้แน่นครับปากไม้หลักและผูกเชือกยึดเพื่อป้องกันลมพัดโยก จากนั้นหาฟางข้าวหรือหญ้าแหง้งมาคลุมดินบริเวณโค,คนต้นแล้วลดน้ำให้ชุ่มทำร่มเงาเพื่อช่วยพรางแสงแดดต้องมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงที่ปลูกใหม่ๆควรให้น้ำวันละครั้งหลังจากต้นมะนาวตั้งต้นได้แล้วก็สามารถให้น้ำเว้นระยะได้นานขึ้นครับและควรหาวัสดุมาคลุมดินบริเวณโคนต้นเพื่อช่วยรักษาความชืน้นหลังจาก มะนาวออกดอกและกำลังติดผลอ่อนเป็นช่วงที่มะนาวต้องการน้ำมากเพื่อใช้ในการจเจริญเติบโตของผลจึงควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอครับผลมะนาวจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่อลูกมีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปโดยสังเกตจากด้านขั้วของผลเริ่มมีสีเหลืองเล็กน้อยผิวเปลือกจะมีอาจจะเรียบบางใสมีสีเขียวอ่อนกว่าผลที่ยังไม่แก่เมื่อบีบดูจะค่อนข้างนุ่มมือ ไม่ควรเก็บมะนาวที่แก่เกินไปเพราะเปลือกจะบางมากทำให้เกิดความเสียหายในการขนส่งได้ง่ายอีกทั้งเมื่อนำไปขายจะทำให้ขายได้ไม่ไม่นานผลเน่าเสียได้เร็วครับเพื่อฟังครับในส่วนของการปลูกมะนาวนอกฤดูนั้นเกษตรกร,กรต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับอายุของการเก็บเกี่ยวมะนาวก่อนนะครับโดยอายุการเก็บเกี่ยวของมะนาวนั้นถ้านับจากการตั้งแต่ออกดอก จนถึงผลแก่จะอยู่ในช่วงประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนครึ่งครับโดยเปลือกจะเริ่มบางลงในระยะต่อมาอาเปลือกจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองเมื่ออายุประมาณ5เดือนและเหลืองสดในระยะสุดท้ายก่อนที่จะร่วงหลดลงไปดังนั้นมะนาวจะมีช่วงอายุการเก็บเกี่ยวที่ยืดหยุ่น อยู่ต้นได้ประมาณ1เดือนแต่ในหน้าหนาวมะนาวจะมีการเปลี่ยนสีเร็วทําให้ผลสุกและล่วงเร็วขึ้นครับตามปกติมะนาวจะมีดอกชุดสุดท้ายประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคมและออกดอกชุดใหญ่ประมาณเดือนมีนาคมและเมษายนจากนั้นก็จะมีการออกดอกมากอีกครั้งในช่วงของเดือนเมษายนและกันยาในช่วงของเดือนสิงหาคมและกันยายน หากเกษตรกร,กรต้องการผลิตมะนาวนอกฤดูจะต้องหลีกเลี่ยงหรือยับยั้งการสร้างดอกของมะนาวในช่วงของเดือนสิงหาคมและกันยายนให้ได้ครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ มาฟังกันต่อนะครับก็ฟังครับหากต้องการผลิตมะนาวนอกฤดูให้ได้ผลต้องมีการเตรียมความพร้อมกับต้นมะนาวก่อนนะครับขั้นตอนแรกนั่นก็คือการปรีดอกและผลอ่อนของมะนาวให้ได้โดยการตัดแต่งกิ่งซึ่งนอกจากส,า,สามารถกําจัดดอกได้บางส่วนแล้วยังจะช่วยกระตุ้นให้มีการผลียอดใหม่ที่ค่อนข้างสม่ําเสมอสําหรับดอกและผลที่เหลือสามารถ ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตหรือโฮอร์โมนมาช่วยได้ครับส่วนขั้นตอนที่2นั่นก็คือการยับยั้งการออกดอกของต้นมะนาวในฤดูเมื่อปลีดอกและผลอ่อนออกหมดแล้วหากยังไม่ถึงช่วงที่จะชักนำให้มะนาวออกดอกจึงจำเป็นที่จะต้องยืดระยะนี้ออกไปและสารที่ใช้นั่นก็คือจิปเบอร์เลียลเล็แอซิดหรือที่เรียกกันว่า GA หรือ GA 3ซึ่งสารดังกล่าวมีคุณสมบัติช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางกิ่งก้านและใบและมีผลในการยับยั้งการออกดอกจากการทดลองการใช้ GA พ่นให้กับต้นมะนาวในระยะก่อนผลิดอกอ่อนหรือระยะที่พึ่งผลิอยอดยาวไม่เกิน3นิ้วพบว่าสามารถยับยั้งการออกดอกได้ดี แต่หากพ้นช้ากว่านี้ไม่สามารถยับยั้งได้เนื่องจากมีการสร้างตาดอกขึ้นแล้วสำหรับความเข้มขน้นก็คือ25ส่วนในล้านจะสามารถยับยั้งได้ประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนครึ่งส่วนการใช้ที่มีความเข้มข้น50ส่วนในล้านนั้นจะยืดระยะการออกดอกได้มากกว่า3เดือนครับ แต่อาจ,จมีผลตกค้างต่อการชักนำให้ต้นมะนาวออกดอกเมื่อถึงเวลาที่ต้องการส่วนในขั้นตอนที่3นั่นก็คือการกําจัดใบรูดใบมะนาวออกให้หมดเพื่อชักนำให้มีการเพื่อชักนำให้มีการออกดอกแม้ว่าการกระทําดังกล่าวสามารถชักนำให้ออกดอกได้แต่ดอกที่ได้เป็นดอกที่จะไม่มีคุณภาพ นอกจากนั้นจะกระทบถึงความสมบูรณ์ของต้นมะนาวอีกด้วยแต่สำหรับต้นมะนาวที่สมบูรณ์มากที่เรียกว่าบ้าใบจะปลิดใบออกบ้างบางส่วนอาจมีผลต่อการปรับระดับในตัวเจ่นในต้นให้ต่ำลงซึ่งอาจจะช่วยให้การออกดอกที่ดีขึ้นและขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการใช้สารเคมีในกลุ่มชะลอการเจริญเติบโตโดยเฉพาะแพคโคบิลทราโซ เพื่อว่ามีบทบาทที่จะยับยั้งการสังเคราะห์ GA ในธรมรมชาติดังนั้นพืชจึงมีความเจริญทางกิ่งใบลดลงส่งผลให้โอกาสในการออกดอกมีมากขึ้นนั่นเองครับพอฟังครับสิ่งที่กระผมจะกล่าวต่อไปนี้นั่นก็คือปฏิทินการผลิตมะนาวนอกฤดูครับหากเกษตรกร,ร,กรสามารถปฏิบัติได้ตามนี้ก็จะช่วยให้การผลิตมะนาวนอกฤดูของเกษตรกร,ร,กรได้ผลมากยิ่งขึ้นครับ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นระยะที่มีมะนาวที่มีการแตกกิ่งก้านออกมาใหม่ให้ทำได้โดยการที่จะกำจัดมแลลมลงโรคแมลงอย่างสม่ำเสมอในระยะนี้จะมีนอนชัยใบระบาดมากซึ่งจะทำให้มีการระบาดของลรกแคนเกอร์ตามมาด้วยส่วนผลที่ติดอยู่ในระยะนี้จะไปแก้ในระยะที่ราคาถูกควรทำการปิด ออกให้หมดครับส่วนในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเกษตรกร,ร,กรควรเลือกเก็บผลที่แก่จากฤดูปกติไปจำหน่ายป้องกันกำจัดโรคแมลงอย่างสม่ำเสมอและในช่วงเดือนกรกฎาคมให้ตัดแต่งกิ่งอีกครั้งใส่ปุ๋ยสูตร1 8 2 4 2 4ปริมาณ1กิโลกรัมต่อต้นเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของต้นต้นที่สมบูรณ์ใบจะมีขนาดใหญ่มีสีเขียวเข้ม ไม่มีอาการเหลืองซีดครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ ครับเพืฟังเมื่อถึงเดือนสิงหาคมให้ทำการลาดสารเคมีเพื่อกระตุ้นการออกดอกนอกฤดูซึ่งวิธีเตรียมสารเพื่อให้ได้อัตราเนื้อสาร1.5กรัมต่อเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม1เมตรมีวิธีการดังนี้ครับขั้นตอนที่1คือการตรวตรวงน้ำใส่ถัง75ลิตรผสมสารพาโคบิลทราโซ1กิโลกรัม เพื่อลงในน้ำที่ตวงไว้ครับจากนั้นใช้ขวดน้ำขนาด1ลิตรตวงน้ำที่ผสมสารเพื่อนำไปลาดต้นมะนาวอัตราเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มของต้นมะนาว1เมตรต่อน้ำผสมสารแล้ว1ขวดครับถ้ามีต้นมะนาวจํานวนไม่มากควรเตรียมสารเพื่อลาดต้นมะนาวเป็นต้นๆ้นไปเช่นต้นมะนาวที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม3เมตร ให้ใช้สารพาโคบิวทาโซจำนวน4 5ซ c หรือ45กรัมต่อน้ำ2-3ลิตรครับละสารลงในโคนต้นมะนาวโดยรอบหลังจากละสารควรเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกมาแล้ว2-3วันจะช่วยให้ต้นมะนาวดูดสารได้ดีขึ้นกว่าการละสารขนาดที่ฝนตกใหม่ๆจากนั้นปลิดผลมะนาวขนาดเล็กออกบ้าง พราะผลขนาดเล็กระยะนี้จะไปแก้ในช่วงที่ยังมีราคาไม่ดีและจะทำให้การออกดอกใหม่ไม่ดีเท่าที่ควรครับส่วนในเดือนกันยายนหลังจากที่ละสารเคมีไปแล้ว1เดือนควรทำการฟันกิ่งวิธีการเลือกกิ่งควันมีดังนี้ครับข้อ1คือเลือกกิ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1ถึง1.5นิ้ว โดยใช้ลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1ใน8ริ้วลัดที่กิ่งใช้คีมบิดลวดจนเปลือกไม้ยุบตัวถึงเนื้อไม้ครับ2ควนกิ่งประมาณ3 5กถึงอากิ่งขั้นตอนที่3ใส่ปุ๋ยสูตร0 0 50อัตรา0.5กิโลกรัมต่อต้นหรือพ่นปุ๋ยสูตรทางใบคือ0 52 34อัตรา80ซีซีต่อน้ำา20ลิตรเพื่อช่วยยับยั้งการแตกใบอ่อนครับขั้นตอนที่4เมื่อครบ1เดือนแล้วให้คลายขดให้คลายขดลวดออกทิ้งไปซึ่งจะตรงกับระยะที่ต้นมะนาวจะเริ่มออกดอกพอดีครับส่วนในเดือนตุลาคมเป็นระยะ2เดือนหลังจากการล่าสารหรือ1เดือนหลังจากการคว้านกิ่งต้นมะนาวจะเริ่มออกดอก ให้สังเกตดูว่าการออกดอกสม่ำเสมอทั้งต้นหรือไม่ถ้ายังออกไม่สม่ำเสมอทั้งต้นควรเร่งการออกดอกด้วยการพ่นสารไทโอยูเลียอัตราส่วน30-50กรัมต่อน้ำ20ลิตรครับหากใช้อัตราที่สูงกว่านี้อาจจะทำให้ใบร่วงได้และควรพ่นในระยะที่ไม่มีฝนจากนั้นทำการป้องกันกำจัดโรคและแมลงในระยะนี้อย่างสม่ำเสมอ เช่นพวกเพลี้ยไฟไหลแดงเพลี้ยหอยครับต่อมาในเดือนพฤศจิกายนเป็นระยะที่ดอกเริ่มบานจึงไม่ควรพ่นสารเคมีในระยะดอกบานเป็นเวลา10-5วันเพราะจะทำให้การผสมเคสรไม่ดีการติดผลน้อยลงสัตวูที่มีการระบาดในระยะนี้ได้แก่เพลี้ย,ยไฟไรแดงโรคแฮงเกอร์ครับ เดือนธันวาคมเป็นระยะที่ติดผลขนาดเล็กลเกษตรกรควรใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15เพื่อเล่งการเจริญเติบโตของผลหากใบมีอาการเหลืองซีดควรมีการพ่นปุ๋ยทางใบจะช่วยให้มีความสมบูรณ์ดีขึ้นครับและในเดือนมก,กราคมถึงมีนาคมระยะนี้ผลจะมีการเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอและจะหยุดการเจริญเติบโตหลังติดผลแล้วประมาณ4เดือนครับ ผลที่มีน้ำหนักมากขึ้นเกษตรกร,ร,กรสามารถเลือกเก็บผลออกไปจำหน่ายได้ในระหว่างนี้ควรมีการป้องกันกำจัดศัตรูมะนาวเป็นระยะระยะครับให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ ฟังครับเมื่อถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นระยะหลังจากติดผลแล้วประมาณ5เดือนผลส่วนใหญ่จะโตเต็มที่สามารถเก็บเกี่ยวได้จำหน่ายได้บางผลจะเริ่มเปลี่ยนสีผิวเป็นสีเหลืองและร่วงในที่สุดกรณีสีผิวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจะทำให้ขายไม่ได้ราคาครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลออกไปจำหน่ายแล้วเกษตรกร,กรควรใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15ปริมาณ1กิโลกรัมต่อ1ต้น และใส่ปุ๋ยคอกจำนวน10กิโลกรัมต่อต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นมีการสร้างกิ่งใหม่รวมถึงเป็นการลดปริมาณดอกและผลขนาดเล็กที่เป็นขนาดาผลผลิตในฤดูปกติอีกด้วยสำหรับต้นมะนาวที่มีอายุ4ปีขึ้นไปควรตัดแต่งกิ่งออกประมาณ1ใน3ของทรงพุ่มเพื่อลดขนาดของทรงพุ่มลง รวมถึงกิ่งกระโดงกิ่งกิ่งในล่มกิ่งที่ถูกมแมลงและโรคเข้าทำลายควรตัดออกให้หมดครับโดยสังเกตรครึ่งล่างของทรงพุ่มจะโปรง่งเพราะไม่มีกิ่งขนาดเล็กเหลืออยู่เลยครับเพื่อฟังครับในช่วงที่มะนาวล้นตลาดมากเกินไปเกษตรกร,กรอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการผลิต ผลผลิตของมะนาวเน่าเสียเกษตรกร,ร,กรจึงจำเป็นต้องมีวิธีการเก็บรักษามะนาวให้ได้นานยิ่งขึ้นครับซึ่งสามารถทำได้โดยการคัดผลมะนาวเสียก่อนโดยเลือกเอาผลมะนาวที่แก่พอเหมาะที่มีสีเขียวจัดไม่มีสีเหลืองปนไม่มีรอยช้ำหรือรอยเน่าและควรมีขั้วผลติดอยู่ด้วยจากนั้นนำมาล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชือ้อเช่นอาคลอลอก ผสมกับน้ำในอัตราส่วน1ต่อ15แช่ผลมะนาวไว้นานประมาณ5นาทีแล้วนำผลมะนาวมาพึ่งลมบนตะแกงเพื่อให้เสด็จน้ำจากนั้นคัดขนาดและบรรจุเข่งหรือภา,า,าชนะบรรจุอื่นๆที่ตามท้องตลาดต้องการครับหลังจากการเก็บเกี่ยวเกษตรกร,กรสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลมะดาวใด้ดานหลายเดือนหากมี กรรบมาวิธีที่ถูกต้องซึ่งมีวิธีการดังนี้การเก็บเกี่ยวผลมะนาวในระยะที่แก่แต่ผิวยังมีสีเขียวหรือเหลืองเล็กน้อยโดยอย่าให้ชำ้ำจากนั้นนำไปแช่ในสารละลายที่มี G A 5 0ส่วนในล้านผสมกับสารป้องกันและกำจัดเชื้อราความเข้มข้น5 0 0ส่วนในล้าน ประมาณ30นาทีแล้วนำไปผึ่งลมให้แห้งหรือซับด้วยฝองน้ำบรรจุใบในถุงพลาสติกแล้วเก็บในห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิไว้ประมาณ10องศาเซลเซียสทั้งนี้ควรมีการนำมะนาวออกมาสำรวจบ้างประมาณ15วันต่อครั้งเพื่อกำจัด อาผลที่มีเชื้อโรคเข้าทำลายเพราะเชื้ออาจจะลามไปยังผลอื่นๆและจากการทดลองพบว่าวิธีการดังกล่าวสามารถเก็บรักษามะนาวได้สดอยู่ได้นานกว่า3เดือนเลยทีเดียวครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ฟังกับวิธีการผลิตมะนาวนอกฤดูสิ่งที่จะต้องเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังได้ทราบอีกในครั้งหนึ่งนั่นก็คือ หากเกษตรกรต้องการผลิตมะนาวนอกฤดูจะต้องหลีกเลี่ยงหรือยับยั้งการสร้างดอกของมะนาวในช่วงเดือนสิงหาคมถึงและกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่มะนาวออกดอกตามฤดูกาลให้ได้ครับและต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับมะนาวหลังจากนั้นจึงปฏิบัติตามปฏิทินการผลิตมะนาวนอกอดูครับและผมหวงว่าสาระในวันนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังได้บ้างนะครับ ้อฟังสามารถติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยเขียนจดหมายมายและจ่าหน้าซองมาอย่างรายการจากแฟ้มงานวิจัยมอกอตู้ปน1077พศูนย์เศ็เษศาสตร์กรุงเทพ10903หรือโทรสอบถามได้ที่02-561-1474ในวันและเวลาราชการนะครับสำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัยมอกอได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้า สวัสดีครับ